สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้2ซิมขึ้นไปบน iPhone และอัปเดตเป็น iOS 17 แล้ววันนี้ผมมีเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกมาฝากครับทำให้เราสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าหรือเสียงริงโทนแยกสำหรับแต่ละซิมแต่ละเบอร์ได้แล้วครับมีสายโทรเข้าเบอร์ไหนรู้ได้ทันทีทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเสียงและการสั่นแตะเสียงเรียกเข้ารายการเบอร์โทรของเพื่อนๆจะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงชื่อเรียกเสียงเรียกเข้าที่ใช้งานอยู่ของแต่ละหมายเลขแต่ละเบอร์เลยครับต้องการตั้งเสียงริงโทนเสียงเรียกเข้าสำหรับหมายเลขไหนให้แตะเลือกจากนั้นเลือกเสียงที่ต้องการจากรายการที่แสดงขึ้นมาได้เลยครับให้เราเลือกเสียงแยกสำหรับแต่ละหมายเลขได้ง่ายๆตามใจต้องการเลยครับจากนี้ไปได้ยินเสียงริงโทนเสียงเรียกเข้าอันไหนก็รู้ได้ทันทีว่าสายที่โทรเข้ามาที่หมายเลขไหนของเราเพื่อนๆไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ